ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการด้วยนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขนะครับกับอ้วนบางปลาเดี๋ยวบางพีค่ะใช่เป็นเสียงเนาะตรงนั้นโอเคพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.-14:00 น.นะครับช่องทางรับชมของเรานะครับตอนนี้ www.thaitv8.com นะครับโรโก้ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิงค์ว่าใช้ใน8เลข8สีชมพูม่วงหรือ1,800แล้วหรือ 1,800 นะครับตรงนั้นโทรศัพท์นะครับมาพูดคุยรายการกับเราได้ที่02ดิฉันถามตัวเองอะค่ะ3498คือไม่สามารถจริงแอปแบลเนี่ยไม่ได้ไม่เหมาะไม่เหมาะกับฉัน1,800-694-5145โทรมาร่วมรายการกับเรานะคะค่ะตรงนั้นประมาณนี้ถึงจะเป็นตัวเดียวบางพีรับจ้างทำบัญชี0865143139หรือ0615932442725201ตามนี้ค่ะใช่ครับถ้าก็ตอนนี้นะครับหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชมนั้นมีเลขเกี่ยวหมายความว่าอย่างไรความหมายของตัวเลขนะครับ SMS มาสอบถามได้ที่4642828อ้วนจะตอบให้นะครับก่อนเบรกเนี่ยจ้ะดิฉันเนี่ยว่าต้องขอขอบคุณนิตยสารเฮลโลนะคะว่าล่าสุดคือครับผมเอมมานูเอลประธานาธิบดีครับผมคนใหม่ของฟรานซ์ฝรั่งเศสจ้าว่าไงจ้าภรรยาอายุไม่มากค่ะจ้าตรงตอนนี้ก็ประมาณ60กว่าตัวเอมมานูเอลเนี่ยไม่ใช่60สิ40บวก25 65 65จ้าเกี่ยวกับตัวเลขเราพอดีเลยใช่มั้ยก็คนเดียวแล้วนี่ขยันหาอะไรมาฝากท่านผู้ชมมีความสามารถนะคะว่าท่านทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถแต่ว่าผู้หญิงแก่กว่าผู้ชายก็ไม่เห็นแปลกใช่ถูกต้องไม่แปลกครับตรงนั้นดีซะอีกนะครับความรักเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นหรือเป็นปัญหานะคะใช่ครับการที่คุณมีภรรยาครับผมอายุมากๆเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือจะได้เป็นเพื่อนแม่ค่ะกล้าตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นคิดดิฉัน50ก็พวกที่เบญจเพศอยู่ตอนนี้25เนี่ยการที่คุณอายุ25เนี่ยคุณต้องระวังเนื้อระวังตัวนะคะการที่ถ้าไม่ประสบเหตุร้ายก็จะเจอสิ่งดีๆเลยค่ะเข้ามาหาดิฉันได้ค่ะใช่ไหมครับจ้างทำบัญชีแล้วตอนนี้รับสมัครพนักงานนะคะจ้าอย่าลืมนะจ้าโทรมาที่02-02-337-3274ก็ได้ค่ะตรงนั้นนะครับตรงนั้นโอเคอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีคำถามคาใจเกี่ยวเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับ SMS มาได้4642828หรือโทรมาร่วมรายการได้02-923-4498อ้วนจะตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยรายการสดของเราก็ได้ที่สายสดทั่วโลก1,800แล้วต่อด้วยอะไรนะจ๊ะ1,800-1,806-945145ค่ะจ้าอย่าลืมนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. Not
ินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคณียาจ้าI like it. I love to be taller. How about that thing? How fair to it?เราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้เด็กเขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณพระราษฎร์มีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ริติงจริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการ Your Number รัฐศาสตร์ตัวเลขของเราเลยนะครับป้าทิพย์รอก่อนนะคะป้าทิพย์เห็นอะไรในตัวเดียวไหมคะเทพแห่งกาลเวลาเทพแห่งกาลเวลาเท่านั้นนะครับมันก็หลายๆคนเขาก็เรียกว่านาฬิกาค่ะกาใช่ไหมครับเทพแห่งกาลเวลานาฬิกาใครว่าจะต้องอยู่เฉพาะข้อมือใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงเรื่องเวลาจากคำว่าตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลจากรายการจัดใจคุณพัดจากท่านเป็นไฮโซเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอะค่ะจ้าแล้วก็โดยเคราะห์กรรมอ๋อโดยเคราะห์กรรมต้องถูกคำสั่งศาลประหารเลยนะคะเอ้าจริงเหรอนี่คำสั่งศาลประหารแต่ว่าความดีและความจริงก็เปิดเผยว่าท่านก็ออกมาเปิดเผยในรายการจับใจนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยถือว่าตกยุคตกยุคตกเทรนด์คุณพัดเป็นไฮโซเรียนมาจากอังกฤษครับเธออยู่ในวัฏสงสารที่ตอนค่ำคืนก็หล่าล้าเหมือนเธอนั่นแหละค่ะจ้าแล้วก็ทำอะไรบ้างค่ำคืนตอนกลางคืนนะคะเข้านอนตอน20นาฬิกาตื่นตอน10ตีตื่นตอน4ทุ่มโชว์รอบแรกว่างั้นเถอะไม่ใช่นอน2ทุ่มตื่นนะคะมาพูดถึงคุณพัชต่อว่าด้วยว่าเมื่อปี40ทางโรงแรมก็มีวิกฤตเธอก็มาบริหารงานแทนจ้าคุณพ่อเสร็จแล้วเนี่ยการบริหารงานเนี่ยต้องตัดพนักงานพวกชั่วๆไม่ดีออกไปจ้าทีนี้ก็ไปตัดยามคนหนึ่งยามคนนั้นมันก็บอกว่าดี
ทุบหม้อข้าวโกกูหมดทางทำมาหากินเดี๋ยวกูจะเอาคืนให้เต็มที่เลยเหรอเสร็จแล้วมันก็ปืนอ่ะปืนอ่ะลูกปืนเล็กนิดเดียวยิงผู้จัดการโรงงานผู้จัดการโรงแรมตายเลยค่ะจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจจับได้เธอก็ไอ้นั่นน่ะไอ้ยามน่ะมันก็บอกว่าคุณพัชเป็นคนจ้างหวานค่าคุณพัชบอกจะไปจ้างหวานค่าทำไมผู้จัดการโรงแรมคนนี้เป็นคนดีเป็นครูบาอาจารย์สอนงานให้เขาด้วยครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขานะคะแต่ว่าตำรวจหรือศาลพิเคราะห์ยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะค่ะว่าศาลชั้นต้นประหารจ้าฎีกายืนเห็นว่าหมดไปเป็น10ล้านทำอะไรอะหมดไปทั้ง10ล้านท่านี้เหมือนของเธออะว้ายหมดไป10ล้านก็ยังประหารอยู่ค่ะแล้วที่บอกว่าเวลาที่อยู่ในคุกตั้ง4ปีเนี่ยเคยติดคุกไหมคะไม่เคยลองดูสิคะไม่ลองเป็นดาวอยู่ในนั้น อยากปรารถนาเป็นดาวไหมล่ะคะไม่อยากปรารถนาอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความดีของคุณพัชเองอะค่ะจ้ะถึงอย่างไรคุณพัชก็ยังเป็นคนดีที่กตัญญูกตเวทีครับนะคะก็ความจริงก็ปรากฏว่าท่านไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าครับนะคะแต่ว่าด้วยความผิดทางกระบวนการกฎหมายเลยก็ได้ค่ะจ้ะตรงนั้นนะคะก็แต่ว่าถูกจำคุก4ปีมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยศาลฎีกาก็ยกฟ้องก็คือไม่ต้องประหารท่านก็เลยได้ออกมาเปิดเผยความจริงใช่ครับคนดีแล้วก็ท่านก็ได้พบกับธรรมะดังนั้นเนี่ยการที่ใครมีข้อผิดพลาดครับผมย้อนกันได้นี่คะใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ท่านได้พบกับพระอาจารย์ที่ดีครับผมถูกจริตกันท่านบอกว่าท่านไม่ชอบเลยไอ้ต้องนุ่งขาวห่มขาวอะไรอย่างเงี้ยบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่แต่กันที่ชุดสีขาวนะคะมันอยู่ที่ในใจอยู่ที่ในใจใช่ไหมคะท่านถูกจริตกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เทศก็เทศดีก็คือเทศแล้วคนเข้าใจไม่จำเป็นต้องพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากได้รับอิสรภาพไม่ต้องถูกประหารชีวิตก็ให้อภัยกับคนทุกคนแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ดีมากเลยข้างโรงแรมอะค่ะเพราะว่ารวยอะค่ะก็บริจาคที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะดีมากเลยนะครับจุดนั้นการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ใช่การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเลยครับของเราทุกวันป้าทิพย์รอแล้วป้าทิพย์นะคะผลรวม40เลขท้าย0769ค่ะ40เป็นเลขนะครับความหมายของเลขเลยคือการสื่อสารฉับไวเลข4เนี่ยมันคือเป็นเขาเรียกเป็นเลขเป็นดาวเงินเรือใบแล้วแต่ท่านจะคิดคือความหมายของศาสตร์เนี่ยคือเลข4เป็นดาวแห่งโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องด้านการเงินนะครับตรงนี้นะครับเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เราจะสามารถตักตวงหาผลประโยชน์ได้เต็มที่เกิดจากปากและมันสมองของเรานะครับส่วนเลข0นะครับเป็นเลขของการเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเป็นการเริ่มต้นใช่สรุปกันง่ายๆเลยว่าหมายเลข40เนี่ยคุณต้องมีฝีปากดีมีมันสมองเลิศเลอในการเจรจาทำมาหากินคุณจะตักตวงทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเข้าตัวได้อย่างไม่ได้ยากแต่มาเจอ07ที่สิครับ07ที่4ตัวที่เราจะต้องประสบพบเจอเนี่ยเป็นเลขของภาวะของความกดดันถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีก็จะยืดเยื้อไม่รู้จะจบจะสิ้นอาจจะไปเกี่ยวข้องคดีความโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีก็รักษาค่อนข้างยากเลยนะครับตรงนี้โอกาสที่คุณจะเป็นโรคเครียดหรือว่าทางนั้นเรียกโรคประสาทก็อาจจะมีสูงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นนะครับความคลุกกุ่นโกรธบ้าบิ่นของคุณจะอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่คุณเดี๋ยวได้รับให้อภัยค่ะใช่ครับการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยอันนี้สองสูงมากเลยใช่ครับการให้อภัยใครเป็นผู้ได้รับก่อนรู้ไหมคะตัวเราเองถูกต้องค่ะใช่ตัวเราเองผู้ที่ให้อภัยนั่นเองใช่ผู้ที่ให้อภัยคือจะมีความสุขก่อนการที่เราขอโทษก่อนถ้าเราเป็นนั้นขึ้นมาเราจะมีความสุขก่อนตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึง
คุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเครียดโลกมากๆถ้าคุณไม่รู้จักปล่อยวางมาเจอ69เป็นเลขของการกับผัวกับหางดังนั้นนะครับชีวิตคุณจะไม่ค่อยดีอาจจะโลดโผนอาจจะเจอสิ่งที่ดีและไม่ดีไปพร้อมๆกันชีวิตอาจจะต้องไปเจอกับสิ่งที่โหดร้ายแต่บางครั้งก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆตรงนี้เข้ามาอย่าทำตัวเหงาเกินไปนะครับทำให้ชีวิตชีวามีสนุกสนานนะครับทางที่ดีก็คือยึดแล้วก็ต้องอย่ายอมจำนนใช่ครับก็เหมือนอย่างคุณพัทที่ดิฉันเล่าเมื่อกี้เนี้ยค่ะใช่ครับถูกคำสั่งศาลประหารแล้วถ้าเกิดว่ายอมจำนนเอาวะเวรกรรมของฉันก็ปล่อยตามเวรตามกรรมใช่ตรงนั้นนะครับ เขาเรียกว่าเพชฌฆาตก็ต้องเอาไปตามทำตามหน้าที่อะไรใช่ครับตรงนั้นเพราะนั้นยอมจำนนไม่ได้เราต้องสู้ใช่ครับตรงนั้นต้องสู้นะครับเพื่อความจริงให้ปรากฏอย่าลืมนะคุณจันต่อเลยคุณจันต่อเลยคุณจันเลขผลรวม38ค่ะ38เลขท้าย0359ค่ะ0359นะครับความหมายของ38เป็นเลขของความลุ่มหลงเร่าร้อนในจิตใจของคุณตลอดเวลาคุณจะมีโมหะจริตมีจิตสำนึกหรือว่าความคิดของคุณต่างๆเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะโลดโผนกระโดดโลดเต้นอยู่ตลอดเวลาคุณมักจะประสบกับปัญหาอยู่เรื่อยๆและความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฟังคนอื่นบ้างใช่แต่บางครั้งคุณอาจโชคดีนะบางครั้งอาจจะร้ายกลายเป็นดีก็ได้แต่ว่ามันแค่กระเดียวเดียวตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตดีที่สุดตรงนี้นะครับก็คือครอบครัวของคุณเนี่ยตรงนี้นะอาจนะครับนี่คือผมใช้คำว่าอาจนะอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ที่ควรครอบครัวอาจจะแตกแยกตรงนั้นและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณควรที่จะทำใจให้สงบแล้วอย่าไปวิ่งตามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทำให้คุณทุกข์มากๆระวังเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยไว้ในบ้านไปด้วยนะครับตกลงไอโฟน8คุณจองไว้กี่เครื่องแล้วครับอ๋อยังไม่ได้จองเลยราคายังไม่ได้จองเลยนะครับได้แล้วสตีฟจ็อบส์เขาจะแจกฉันหรือเปล่าอ๋อสตีฟจ็อบส์คงต้องตามไปเอาที่ไหนคะอ๋อในสวรรค์นะจ๊ะตรงนั้นมาเจอความหมายของ03เป็นเลขของความพิดล็อกซึ่งมันจะส่งพัวพันมาจาก38พอดีเลยตรงนี้นะครับคุณอาจจะต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันอาจจะต้องมีการผิดหวังความหวังคุณถล่มทลายพูดกันง่ายเพราะอารมณ์ของคุณถูกกระตุ้นง่ายโดยเฉพาะคนรอบข้างเนี่ยความมีประสบการณ์เยอะซื่อจ้ะมีได้ย่อมมีเสียเสมอค่ะคุณจันจ้าเต๋อปี้เยอะซื่อจ้าตรงนั้นแล้วก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับโรคลิสดวงทวารเอาไว้ให้มากๆเลยนะครับตรงนั้นเพราะว่าสุขภาพต้องดีที่สุดตัวเลขตัวไหนเกี่ยวกับตูดเนี่ยฮะตัวเลขตัวไหนก็จะจบคือมันเป็นเขาเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กที่ไปพัวพันคือความหมายของศูนย์เลขศูนย์คือเลขอะไรจ้าจะบอกแล้วและเลขสามคือเลขศูนย์อ๋อเลขศูนย์ครับเลขสามนิ้วเลขสามนิ้วเลขศูนย์คือกำปั้นเลขศูนย์คือกำปั้นตรงนั้นอ่ะเอาเป็นว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยลิสดวงทวารมันจะไปเกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับซึ่งคุณอาจจะต้องพบเจอในสิ่งที่ไม่ดีมาเจอ59อาจจะดีขึ้นมานิดนึงคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเมื่อคุณไปคือมันไม่ไหวแล้วทางด้านจิตใจเธอคุณของคุณน่ะสุขภาพไม่ดีใช่ตรงนั้นเพื่อนฉันที่ทำโรงพยาบาลเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลเซนหลุยส์นะคะสูตรหนึ่งนะคะว่าไงครับนมเปรี้ยวหรือไม่ก็นมเปรี้ยวก็ได้โยเกิร์ตก็ได้ผสมโซดามก็ซากระซาเหมือนกันช่วยในระบบการระบายได้นะใช่ครับตัวนั้นขออันนี้ยาคูเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมดื่มแล้วดีจริงต่อสุขภาพครับจ้าคนโอเคนะครับก็คือขอให้คุณมีสติแล้วก็ตั้งสติยึดสิ่งเขาได้นะยึดเดียวคือเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเอาไว้มันจะช่วยคุณได้อย่างดีที่สุดนะครับ SMS เข้ามาคือคุณณัชชาถามว่า8220ใช้เบอร์นี้มานานแล้วควรเปลี่ยนไหมคะถ้าเอาผลภาพรวมแล้วจริงๆ34เนี่ยคุณไม่ค่อยดีเท่าที่ควรในความรู้สึกส่วนตัวอันนี้เป็นความเชื่อบุคคลนะและเจอ8228 8220ตรงนี้ขอให้คุณตั้งสติให้มากแล้วใจเย็นๆปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้คุณผิดหวังคุณอาจจะโดนล่อหลอกลวงทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไตร่ตรองให้ดีเพราะเลข2เนี่ยมันจะโดนหลอกตรงนี้ง่ายๆคุณจะเชื่อใจคนง่ายมากๆเลยและเลข0เป็นเลขของความสูญเสียผลร้ายตรงนี้นะครับเพราะเลข0เนี่ยคือมันไม่ได้ทำอะไรให้แบบชีวิตเราดีขึ้นแล้วเลข8เนี่ยเป็นเลขของอินฟินิตี้มาเจอกับเลข2เนี่ยคือเราจะโดนหลอกลวงล่อลวงอยู่มาที
ที่สุดความหมายของ34ตัวนั้นคุณอาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงด้วยตรงนั้นแล้วมี8อยู่ตรงนี้อารมณ์ของคุณจะขุ่นมัวและคุณจะเป็นคนที่วู่วามมากเลยนะครับถ้าคุณโมโหคุณจะโมโหอย่างเต็มที่สุดเข็ดยับยั้งอะไรได้ถ้าคุณหลงคุณอยากจะลงมือทำอะไรหรืออยากได้อะไรคุณจะไปให้สุดเพราะอารมณ์ของคุณมันค่อนข้างที่จะยับยั้งยากใช่ค่ะใช่อย่าเป็นคนเช่นนั้นเลยนะคะเหมือนนี่เลยนะคะที่ประมาณว่าคุมดีคุมลายเขาเรียกอีบ้าอีบ้าเอาอย่างนั้นเลยพวกคุมดีคุมลายเนี่ยอ๋อเขาเรียกนะคะไม่ได้ว่าคุณณัชชานะคะไม่ได้ว่าจ่าตรงนั้นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่คนเราเนี่ยต้องพยายามมั่นคงนิดนึงดังเช่นนาฬิกาเนี่ยมันเดินตลอดเวลาใช่ครับตรงนั้นดูนาฬิกาดิฉันสิคะครับผมเที่ยงตรงตลอดเลยค่ะหาอะไรมาเล่นอยู่เรื่อยๆนะเอามาคุณต่อไปในเสื้ออะไรครับค่ะคุณรัตนะคะคุณรุตค่ะคุณรุตค่ะรุตรุตกับคุณรุตนะคะแหมสลอสละสละไอเนี่ยคนละสละกันนะคะคุณครูลิลลี่คุณครูลิลลี่มาช่วยสอนดิฉันบ้างก็ได้นะคะดิฉันอยากรู้กับคำเป็นคำตายบ้างอะค่ะได้เลยครับได้แต่งกรเป็นนักแต่งเพลงร้องเพลงตรงนั้นนะจ๊ะคุณรุตผลรวม62เลขท้าย7788 7788เลยนะครับเอาตรงนั้นเลยนะความหมายของ62เป็นเลขของความผลประโยชน์จะเห็นประโยชน์กันมากกว่าความจริงใจตัวนี้คุณอย่าไปลุ่มหลงและอย่าไปคล้อยตามสำหรับคนที่เข้ามาหาคุณมากจนเกินไปเพราะว่าเขาจะกล่อมให้คุณเสียเงินเสียทองและเสียผลประโยชน์แล้วคุณจะโดนอิจฉาจากเพื่อนร่วมเขาเลยนะเพื่อนฝูงรอบตัวคุณถ้าคุณมีดีกว่าคุณจะโดนอิจฉาตาร้อนจะโดนแทงข้างหลังด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันชอบแทงข้างหน้ามีปัญหาควรมีสติให้ดีอย่าไปมัวเมาแล้วหลงตามปัญหาตั้งสติอยู่แล้วก็ให้มองปัญหาอย่างง่ายๆจะดีที่สุดจะทำให้คุณรู้มองปัญหาดีออกจะทำว่าสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ครับตรงนั้นก็จะทำให้จิตใจคุณเนี่ยมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ถ้าต้องการบรรยากาศดีๆมีครูบาอาจารย์คอยอบรมบ้างเนี่ยติดต่อไปทางที่คุณพัดสถานปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลกนะคะครับแต่ว่าดิฉันไม่มีเบลโทรเขาแล้วค่ะหรือไม่งั้นก็วัดใกล้บ้านครับผมหรือไม่งั้นจริงๆแล้วนะคะอ่าฮะหนังสือที่เขาแจกๆตามวัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าค่ำอยู่กับบ้านก็ได้ครับโอเคมีข้าวมา0865732678นะครับคุณข้าวคุณข้าว78นะครับเป็นเลข8ตัวสุดท้ายนะครับค่อนข้างเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับสำหรับคุณข้าวนะครับ26ตรงนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านแรงเราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองแล้วมีอิทธิพลทางด้านจิตใจคนอื่นพอสมควรแล้ว26เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเป็นคนที่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากตรงนั้นแล้วถ้าเกิดฉันปักใจอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนคุณต้องเชื่อฉันแล้วต้องฟังฉันแต่บางครั้งเราต้องฟังคนอื่นบ้างเพราะสิ่งที่คิดมันอาจจะไม่ใช่เผลอจี้เนี่ยข่มใจตนเองเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยไม่ดีค่ะคุณข้าวขาตรงนั้นคือภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วคือภาพรวม10ตัวเนี่ยมันโดยรวมมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ตรงตัวที่คุณต้องเจออยู่ตรงเนี้ยขอให้ระมัดระวังอารมณ์จิตใจของคุณไว้นิดนึงอย่าเป็นคนที่อารมณ์ขุ่นมัวมากจนเกินไปแล้วมั่นใจในตัวเองสูงมากจนเกินไปเพราะบางครั้งคุณอาจจะต้องไปเจออุบัติเหตุตรงนี้อุบัติเหตุตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องต้องมาเกี่ยวรถชนรถลาอะไรพวกนี้บางครั้งเกิดการวิทะเลาะวิวาทก็อาจจะมีอาจจะได้ก็มีนะคะจากว่าต้มน้ำอะค่ะจากว่าสะดุดค่ะน้ำร้อนลวกค่ะตรงนั้นไปตั้งหลายแสนดิฉันเป็นห่วงนะคะลูกค้าจากตอนนั้นขอให้หายเร็วๆนะคะมาของคุณรุตต่อ77เป็นเลขเบิ้ลของชีวิตนะครับคุณจะทุกสองเท่าตรงนั้นนะครับคุณจะต้องโดนเพื่อนฝูงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆเลยนะครับอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณดีที่สุดเพราะว่าคุณ pay it forward ยิ่งให้ยิ่งได้แต่ให้จนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ไหวนะคะจ้าถูกต้องต้องครอบครัวดิฉันก็ต้องเลี้ยงถูกไหมคะต้องระมัดระวังด้านอารมณ์อย่างมากๆและคุมสติให้มากๆเพราะว่าเบอร์7เบิ้ลตรงนี้เมื่อถึงเวลาคุณจะวืบโดยที่ว่าเหมือนว่า
อะไรเห็นช้างโตเท่ามดน่ะบัดเนี้ยระวังความคิดของตัวเองให้มากๆเพราะว่าความคิดอันเนี้ยมันโลดแล่นชั่วพริบตาถ้าคุณคิดในทางที่ดีนะครับคุณข้าวนะครับความหมายของคุณข้าวแต่ถ้าคิดช้าคุณหรือว่าคิดก็ได้ก่อนล่ะคะความหมายนี่อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังคิดว่าฉันทุกข์มากฉันมีทางออกฉันจะผูกคอตายอ่ะความคิดฉะนั้นลงมือทําเลยมันลงมือทําทันทีเลยนะตรงนี้นะเพราะว่าความหมายของตัว6226ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันปล่อยใจให้ลุ่มหลงกับเขาเรียกว่าความคิดของตัวเองโดยที่ว่าปราศจากเขาเรียกว่าถ้าไม่มีคนคอยเตือนเหมือนคุณข้าวที่มี26ตรงเนี้ยของข้าว62ความหมายจะใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างกันมากคือมันคิดวิบเดียวแล้วมันตัดสินใจทําไปตรงเนี้ยพยายามท่องตามดิฉันนะคะจ้ะดูปากเดียวนะคะจ้า Inerci Atenomono Dane ชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งใช่ครับตรงนั้นระมัดระวังนะบอกเป็นห่วงเลยเป็นห่วงคุณรุ่นมากเลยระวังโรคภัยเข้ามาเจ็บเยือนมากๆเพราะคุณจะทุกข์เรื่องภัยไข้เจ็บอย่างมากและจะทำให้คุณเครียดเพราะความหมายเบอร์นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงเกี่ยวเรื่องสุขภาพกายรับประทานอาหารที่ดีรับบรรยากาศที่บริสุทธิ์จ้าเดี๋ยวเราจะไปชลบุรีพัทยากันจ้านะครับอ่ะมาดู88อีกเธอกิเลสลุ่มหลงถึง2เท่าคือ8อินฟินิตี้2ตัวมาอยู่รวมกันติดกันเลยใช่ตรงนั้นมันทำให้ชีวิตของคุณรุ่นนะคุณคิดในทางที่ดีชีวิตคุณจะดีแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีชีวิตคุณจะตกอับอย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วรับฟังคนอื่นแล้วฟังคำเตือนของคนอื่นในขณะที่มีเขาเรียกว่ามีความทุกข์เนี่ยเพื่อนฝูงอาจจะช่วยคุณได้นะครับแล้วระมัดระวังให้ดีนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องมี คุณจะไปพัวพันกับจิตวิญญาณไปพัวพันกับเรื่องความเป็นความตายเพราะรหัสเบิ้ลตัวนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างมากคือ8ทั้งคู่7ทั้งคู่ชั่ววิปตาคุณอาจจะคิดไม่ดีได้ครับว่าเพื่อนดิฉันเนี่ยเขาเย็บไม่เสร็จหรือเปล่าเสร็จสิคะตรงนั้นมันเป็นแฟชั่นนะคะใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับตั้งสติดีและถ้าเป็นไปได้คุณรถเปลี่ยนเบอร์ก็ได้ครับลองดูครับหาเบอร์อื่นเข้ามาอาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้ครับสำรองไว้นิดนึงสำรองไว้นิดนึงก็ได้ครับตรงนั้นAS One Two Call หรือ Two อะไรไม่ได้มาให้สปอนเซอร์ดิฉันนะคะค่ะเอามารายต่อไปเลยคุณอินค่ะผลรวม39เลขท้าย5747ครับน้องอินทร์นะจ๊ะขับรถมอเตอร์ไซค์อย่าลืมนะจ๊ะระมัดระวังนิดนึงความหมายของ39เป็นเลขของความกดดันยุ่งยากผิดหวังรุนแรงคุณจะโดนเพื่อนฝูงลูกน้องแต่น้องอินทร์เนี่ยไม่มีลูกน้องน้องอินทร์คือจะทำงานอยู่ตรงนี้คือจะโดนกดดันและจะโดนเพื่อนฝูงเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาจะมีเรื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาคือบางครั้งคาดหวังอะไรไม่ได้ความหมายของ39ขึ้นอยู่ที่ว่าวันนี้คุณกรรมดีคุณจะได้รับผลตอบแทนสิ่งที่ดีถ้าคุณทำไม่ดีจะตอนกลับมาอีกอย่างหนึ่งแต่คุณมีพ่อแม่คุณจะมีเพื่อนฝูงที่ให้การช่วยเหลือคุณได้คิดดีพูดดีทำดีคุณต้องได้ดีค่ะคุณอินทร์ใช่ครับแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะน้องอินทร์ขับรถมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังนิดนึงตื่นแต่เช้าก็ระมัดระวังนิดนึงฝนตกถนนลื่นด้วยนั้นนะจ๊ะโอเคนะคุณนุชค่ะเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะมี57ด้วยเป็นเลขของความเหนื่อยแสนสาหัสความหมายของ57คือคุณจะต้องเหนื่อยอย่างแสนสาหัสตรงนี้ชีวิตของคุณน่ะจะต้องถูกพัดพรากแล้วทั้งอาภัพด้วยอาภัพด้วยคำด้วยซ้ำไปตรงนั้นสาหัสเลยครับคุณคือความหมายของเบอร์นี้มันอันตรายคือมันเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะทำให้ชีวิตเขาเหนื่อยมากแล้วถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเขาจะพัดพาสิ่งที่เขารักอยู่เสมอนะครับโอกาสที่คุณจะไปได้แฟนที่ไม่เป็นโสดมีสูงนะครับตรงนั้นแต่ว่าคุณน้องเธอเลยชอบแย่งของคนอื่นเขาไม่ได้เรียกแย่งเขาเรียกว่าใช้ความสามารถอยู่กับเขาก็เป็นของเขาอยู่กับเราก็เป็นของเราอร่อยกว่าว่างั้นเถอะใช่คือพูดง่ายแฟนเขาเราไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเข้าห้องผิดสิทธิ์นั้นเป็นของเราถูกต้องไหมเป็นของคุณใช่สิทธิ์นั้นเป็นของเราจริงๆเพราะห้องผิดอ่ะใช่ไหมเนี่ยเราก็อยากให้ช่างกล้องเข้าห้องผิดเขามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดอารมณ์อยากจะกระทืบควายหรือเปล่าคะอุ้ยไม่เป็นไรยอมเจอเอามา47เลยความทรหดอดทนเป็นตอนที่เขาเข้าไปกล้องจะซูมได้เห็นมันไม่ทราบไม่เป็นไรจ้ะว่าตอนเขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาเดินอย่างเงี้ยค่ะเอาหัวถ่ายไปเลยใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับโอเคตอนที่เขาเดินเข้าไปเดินอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดินออกมาเนี่ยคานค่ะสี่ขาเลยโอเคเดี๋ยวคุณไปคุยกับเลยค่ะ
47เป็นเรื่องของความทรอดอดทนคุณเป็นนักสู้บกบกตัวชะกาของคุณอย่างนิดนึงคือคุณมีอุปสรรคแต่คุณสามารถผ่านผ่าอุปสรรคอยู่เสมอน้องอินทอนนะระหว่างเกี่ยวกับโรคช่องท้องนิดนึงตรงนั้นเรื่องสุรทวารอาหารไม่ย่อยตรงนั้นเกี่ยวกับโรคลำไส้ใหญ่ตัวนี้อย่าเชื่อมันในตัวเองสูงครับบอกครับผมไปแล้วนะคะดื่มนมผสมโซดามันทำให้รสชาติดีขึ้นนะคะใช่ครับเห็ดลิ้นจือที่คุณขายอยู่จ้าตอนนี้ก็ได้ดีมากเลยช่วงนี้เนี่ยยอดขายทะลุโรงงานผลิตไม่ค่อยทันเลยนะคะใช่ไหมครับต่อได้นะคะครับผม0865143139ใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับโอเคมาท่านต่อไปเลยคือคุณนุชถูกไหมครับคุณนุชค่ะผลรวม34เลขท้าย1833ความหมายของ34เนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วนะครับคือคุณมีใบพิษปัญญาดีนะครับคุณแต่ระวังจะเสียตัวนี้นะครับระวังจะเสียมากๆเลยนะครับและอย่างพูดเนี่ยคมกว่าดาบใช่อาจจะทำให้มีปัญหาได้ตรงนั้นอย่างชัดเจนเวลาพูดเนี่ยคิดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใช่ครับมันไม่ได้ฝังใจไปแค่วันหนึ่งหรือชั่วโมงนึงใช่ครับตรงนั้นฝังใจไปทั้งชีวิตตลอดชีวิตนะครับมีคำพูดอยู่ว่าอย่าพูดอะไรในขณะที่คุณโมโหเพราะคำพูดนั้นจะไปอยู่ในใจของเขาตลอดชีวิตนี่คือเป็นคำพังเพยอย่างหนึ่งที่นำมาฝากเล็กๆน้อยๆกันนะครับสำหรับคุณนุชระมัดระวังนิดนึงครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อสรพิษกัดคุณครับระวังนิดนึงเบอร์นี้จะไปเกี่ยวข้องกับการเจ็บปวดเรื่องสัตว์มากัดต่อยเราตรงนี้นะครับอย่าคิดว่าเป็นนางเอกแม่เบี้ยว่าเขาดูแลคุณอยู่นะครับใช่เลข18เป็นเรื่องของความมืดและด้านสว่างคือทั้งมืดและทั้งสว่างมาอยู่รวมกันตรงนี้ประเภทที่ว่ารวยไม่ทนจนไม่นานตรงนี้นะครับคุณจะล้มหลงมัวเมาในสิ่งที่คุณคลั่งไคล้และอยากได้เป็นอย่างมากตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งชีวิตของคุณจะผกผันอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอระวังสุภาพสตรีจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงนะครับและอาจคุณจะทะเลาะวิวาทได้ระวังคุณเป็นโรคภูมิแพ้อย่างมากๆเลยมาดู33เกิดน้ำเซาะทรายเลยต้องเลยเป็นเลขเพื่อน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 เอาผัวเพื่อนเพื่อนเอาผัวเพื่อนตรงนั้นนะครับระวังให้ดีก็มีเพื่อนอยู่เนี่ยเครียดเรื่องผัวเนี่ย4ผัวในเวลาเดียวกันเนี่ยเครียดมากโอเคความหมายของ33เป็นเรื่องอร่อยเลยนะคะใช่ไม่มีความยักยั้งใดๆทั้งสิ้นเข้ามาประเภทดันทุรังหัวชนฝาระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะครับระวังอุบัติเหตุฉับพลันด้วยตรงนั้นแล้วก็คุณนุชเนี่ยนะครับในความรู้สึกส่วนแล้วที่ดูเบอร์ออกมาแล้วในความรู้สึกผมแนะนำเลยว่าหาเบอร์สำรองดีกว่าตรงนี้เพราะโอกาสที่คุณจะมีปากมีเสียงกับคนอยู่ตลอดเวลาถึงคุณจะนิ่งจะเฉยแต่คนอื่นก็จะผ่านมาหาเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขเพราะความหมายของ34ในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณจะเจอแต่อุปสรรคแล้วปัญหาเข้ามาอยู่เนืองๆอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับนิดนึงท่านต่อไปเลยคุณสุรเดชค่ะผลรวม49เลขท้าย9196 49ความหมายของ49คือ9196เป็นเลขทำให้มีอุปสรรคเกิดความหักเหอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคุณอยู่ดีๆมีความสุขทำธุรกิจอยู่แต่มันจะทำให้คุณน่ะไปเผชิญเค้าเรียกอะไรไปเจอเผชิญไม่ค่อยดีใช่ไปเจอแล้วเผชิญในสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้ระวังจะอมทุกข์อย่าหัดเป็นคนโรคอมทุกข์เพราะคุณจะเป็นโรคประสาทต้องระวังมากด้วยนะคะใช่ครับเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายจะลืมนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องระบบภาษีหรือระบบบัญชีติดต่อดิฉันได้ด้วยนะคะใช่ครับ0865143139ใช่ครับตรงนั้นคุณสุรเดชแล้ว91นะครับ91เป็นเรียกของความประโยชน์ชื่อเสียงทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังสติของคุณมากๆเพราะคุณจะโดนเพศตรงข้ามหลอกให้เสียชื่อเสียงตรงนี้และอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอส่วนเลข96คุณสุรเดชเนี่ยใช่ครับรวยอยู่แล้วนะจ้าตรงนั้น96นะเธอเป็นเลขครึ่งกลางนะครับประเภทสุกๆดิบๆบางครั้งบ้าดีเดือดบางครั้งเป็นคนที่เอาใจแต่ตัวเองสูงมากก็ไม่เกณฑ์หางก็ไม่เกณฑ์ใช่ตรงนั้นชีวิตจะสู้อยู่ตลอดเวลาระมัดระวังนิดนึงครับอย่าไปไว้ใจใครง่ายจะทำให้คุณเสียทรัพย์สินโดยไม่จำเป็นอันนี้ขอบอกจากใจจริงเลยนะครับเพราะภาพรวมออกมาแล้วมันเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะโดนหลอกถูกหลอกถูกโกงตรงนั้นนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้6รายนะครับตรงนั้นมี SMS เข้ามาคือคุณวรินทร์วรินทร์นะครับความหมายของมาอีกแล้วครับเธอดูซิจ้า0878830626เลข8เนี่ยเป็นการตรงนั้นนะครับคุณก็ต้อง
ระมัดระวังในการทุกวันก็เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของคุณนะค่ะคุณลินระมัดระวังในการใช้ชีวิตหนึ่งใช่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนิดนึงนะครับอย่าประมาทและอย่าใช้ชีวิตแบบประเภทที่ว่าแบบฉันแบบมั่นใจจนเกินไปเพราะเลข8ของคุณเยอะมากคุณจะเสียไม่รู้ว่าคุณลินใช้เบอร์นี้มานานหรือยังเปลี่ยนไปแล้วเหอะโอ้ยตรงนั้นเหรอหาเบอร์สำรองดีกว่าตรงนั้นแนะนำคุณบริษนิดหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นยังไม่เกิน35ปีแหมเปลี่ยนไปเลยแล้วเราประชาสัมพันธ์ดีๆจ้ะวรินน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอามาทายกันอ่าฮะวรินทรวรินอ่ะฉันว่าเป็นผู้หญิงอ่ะงั้นบอกทั้งสองเลยทั้งสองเพศเลยเพราะว่าครับคนใกล้ชิดของดิฉันชื่อนารินนี่น้ำรินสำหรับคุณวรินถ้าเป็นผู้หญิงนะครับให้คุณบริหารเสน่ห์ของคุณนะครับคุณจะมีเสน่ห์เพื่อนฝูงให้การยับไล่รักใคร่คุณไปหามานะครับ4 2 3 6เข้ามาใกล้คุณคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ตรงนั้นพอสมควรแล้วคุณจะมีเพื่อนฝูงให้การรักใคร่คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากใช่ทีมละพันก็ไม่ถึงลงทุนหน่อยก็ถ้าเป็นผู้ชายหามาเลยครับ2 5นะครับ3 6หรือ2 5 4 2ก็ได้คุณจะมีเพศตรงข้ามให้การยอมรับคุณช่วยเหลือสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานอยู่เสมออ่ะบอกเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่คือความหมายของเบอร์นะครับตรงนี้เราจะพักกันก่อนหรือว่าเราจะต่อเลยทะเบียนรถเลยคะพักก่อนก็ได้ครับสักครู่แล้วกลับมาเจอเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นแล้วก็ทะเบียนรถครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นI like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เขาบะแค่เพกเขาแค่ตุ้ยเราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4ล้าน7แสนเยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้
จากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจอห์นบริษัทตัวเลขนะครับต้มหูจากร้านเพชรซี่อยุธยาค่ะอันนี้เราจะมาดูลายเซ็นเลยคุณพิชิตเลยครับคุณพิชิตเดี๋ยวให้ช่างกล้องซูมเข้ามานี้นะครับสำหรับคุณพิชิตนะครับคุณพิชิตนะครับโอเคซูมตัวพีค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคุณพิชิตถ้าคุณเซ็นแบบนี้แล้วคุณประกอบธุรกิจนะครับคุณจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากแล้วคุณจะไม่ฟังเหตุผลใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วลูกน้องคุณพร้อมที่จะหักหลังคุณได้ในเชิงธุรกิจด้านการเงินยามโรงแรมที่พิษณุโลกคุณพัดเลยนะใช่ครับเพราะว่ามันบอกว่ามันจะมาเอาคืนตรงนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่าตัวพีของคุณเปิดช่องว่างให้คู่แข่งอยู่เสมอมันทำให้คุณมีปัญหาทางด้านการงานการเงินคุณจะมีปัญหาอยู่ตลอดเพ้อเผอคุณแทบจะเอาตัวรอดยากลายเซ็นเนี้ยเป็นลายเซ็นค่อนข้างด้วยมีปัญหาพอสมควรลูกน้องไม่เชื่อฟังนะครับเป็นไปได้นะครับลองเปลี่ยนยังไงดีคือตัวพีควรให้ชัดเจนและตัวลูกน้องบริวารจะให้มันตรงด้วยใช่ครับอย่าไปทับกันเลยนะครับตรงนั้นคุณแม้คุณจะใช้ภาษาอังกฤษก็ตามแต่ว่าความหมายภาษาอังกฤษใช่ครับมันจะพัวพันกันอยู่ตลอดเวลาถ้าตัวลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยตรงนี้คุณจะโดดเด่นในตัวคุณเองลูกน้องคุณจะเชื่อฟังคุณอ๋อเขามี2ไลเซ็นใช่แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคุณแย่เพราะว่าลูกน้องไม่เชื่อฟังคุณและไม่ให้เกียรติคุณและพร้อมที่จะหักหลังคุณอยู่เสมอตัวเราเป็นคนไทยก็ลองดูแบบใช่ครับตรงนั้นอีกสักเบอร์นะครับจะหมดเวลาแล้วใช่ครับตรงนั้นคุณจินตนาอีกเบอร์หนึ่งครับคุณจันีอินจินตนาครับคุณจินตนาเนี่ยจอจานตัวใหญ่ดีค่ะจากตรงนั้นนะครับลองดูเลยนะครับมีฐานค่อนข้างดีดูไปพร้อมๆเลยครับคุณจินตนาแก้ไขนิดหน่อยสักครู่เดียวครับโอเคครับสละอีสูงไปหน่อยจากตรงนั้นได้ยังได้ครับโอเคคุณจินตนานะครับคุณเซ็นลายเซ็นเหมือนแบบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นแต่คุณมาพลาดตรงที่ว่าตัวลูกน้องคุณเองเนี่ยนะครับมาทับตัวคุณแล้วคุณปีดขีดปิดสิทธิ์อะไรขีดเส้นปิดแล้วขีดตัวอักษรย้ำและมาร์กว่าทุกอย่างต้องจบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเดือดร้อนเพราะลูกน้องอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเพราะว่าตัวสระอีถึงแม้จะไม่ปิดแต่เขาเป็นตัวเอกเทศเองเพราะฉะนั้นจะมีลูกน้องบริวารและคนในครอบครัวคุณจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเลยแม้แต่สักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นลองทำให้ดีกว่านี้จะทำเลงเซ็นปิดแล้วก็เว้นช่องไฟให้ดีชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าบางลายเซ็นอาจจะมีผลได้ SMS สุดท้ายเข้ามานะครับ0905670500เบอร์ควรเปลี่ยนไหมครับผมบอกเลยว่า00เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรที่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาเลิก0จะประสบความสำเร็จค่อนข้างยากเธอว่าเบอร์โทรศัพท์ที่010ตัวเลยมีมั้ยไม่แน่ใจไม่มีหรอกค่ะตรงนั้นนะครับก็มีอ่ะ080ใช่โอเค09ครบถ้วนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดกาวาจาอะไรไม่สุภาพแก้ไขนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงอะค่ะคุณซันค่ะใช่ถ้าเกิดวาจาอะไรไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยไม่เคยพูดอะไรไม่ขอค่ะอวดแช่งนะถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ให้นะขอให้ถูกหวยรางวัลที่1ติดต่อกัน10งวดถ้าไม่กดกันสองตัวอย่าลืมนะครับ your number สัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็สวัสดีครับThank you.